สวัสดีค่ะป้าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินพาทำยำถั่วแปบนะคะยำถั่วแปบเมนูง่ายๆสไตล์ป้าแบมอาหารเหนืออาหารคนเมืองของกินบ้านเฮานะเจ้ายำแบบแปบล้ำล้ำกินกับสะเดานะเจ้าขมขมนะเจ้าขั้นแรกเฮาก็ตำหอมกันนะเจ้าหอมขาวนะเจ้าตำหอมขาวให้แล้วๆนะเจ้าตำแล้วก็แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็เอาไว้ตำเป็นน้ำพริกนะเจ้าน้ำพริกยำแบบแปบนะเจ้ายำเกลือหนึ่งเขาก็เอาไว้จาวน้ำมันนะเจ้าเอาไว้เอายำแบบแปบที่ตำเซตยำเซตนะไปคั่วนะเจ้าก็จะได้ยำแปบหอมหอมนะเจ้าเสร็จแล้วเขาก็ไปซอยข่านะเจ้าซอยข่าเอาตำในหอมขาวนั่นนะเจ้าแล้วก็ไปหั่นแบบแป๊บนี่ค่ะเอาไปต้มเนาะเอาไปต้มเสร็จแล้วก็เอามาลาดให้ละเอียดนะจ๊ะแล้วเขาก็มาตำหอมข่าวกับข่านะจ๊ะตำกับข่าเฮ้อพอหยาบเนาะนี่ก็แบ่งกึ่งหนึ่งเอาไว้คั่วอย่างกึ่งหนึ่งเอาตำกับน้ำพริกนะจ๊ะตำไปเรื่อยๆนะจ๊ะจนมันเข้ากันเนาะอันนี้ก็ใส่ข่าเข้าไปนะเจ้าใส่ข่าไปสัก 4-5 แง่งอันนี้น้อยนะเจ้าเนาะซอยให้มันเป็น 4-5 แผ่นนะเจ้าบางๆนะเจ้าใส่พริกแห้งพริกแห้งเขาก็ล้างแช่น้ำให้มันสะอาดสะอาดนะเจ้ามันเวลาตำมันก็จะได้ละเอียดเนาะบางคนปกติใช้ตะไคร้ซอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเจ้าเพื่อได้ตำง่ายนะเจ้าอันนี้สูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับนะเจ้าตำพอยากไปนะเจ้าเสร็จแล้วเขาก็หั่นยำแบบแปดหั่นถั่วแปดนะเจ้าหั่นละไว้นะเจ้าตำน้ำพริกเข้ากันเซตปุ๊บเขาจะเอาแบบแปดมายำนะเจ้าตอนนี้เขาก็ตั้งไฟนะเจ้าเอาน้ำใส่กะปิใส่ปลาร้าใส่น้ำฮานะเจ้าเคี่ยวน้ำฮาเคี่ยวน้ำกะปินะเจ้าเคี่ยวเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำฮาน้ำกะปินั่นมายำถั่วแปบนะเจ้าจะได้หอมหอมนะเจ้าอันนี้เราก็ตำเสร็จแล้วก็เอาหอมขาวที่เราแบ่งกึ่งไว้จะเอามาคั่วนะเจ้าเอามาผัดน้ำมันนะเนาะเอามาลาบให้ละเอียดนะเจ้าลาบหอมขาวให้ละเอียดนะเจ้าเสร็จแล้วเอาน้ำกะปิน้ำฮาที่เราต้มนะเจ้าหมกมันเย็นแล้วเนาะเราก็เอามาเตวกับน้ำพริกที่เราตำนะเจ้าคนๆๆตำๆให้เข้ากันเนาะThank you.
ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยๆปังๆทุกคนค่ะพบคลิปใหม่พรีเมียร์ทุกวันเวลา15 น.นะคะบ๊ายบาย